หมอแมะเป็นอะไรเหรอถึงได้เหม่อลอยเปล่าครับผมแค่สงสัยพี่หมอแมะเนี่ยคงจะแค่ตื่นเต้นที่ต้นสาเกที่สวนหลังบ้านที่มันออกลูกค่ะคุณย่าเพราะพี่หมอแมะเนี่ยเขาชอบทานสาเกเชื่อมมากค่ะคุณย่าชอลลี่ในสวนหลังบ้านเราไม่มีต้นสาเกเราก็อย่าไปเกเรพี่หมอเขานักสิอย่าถือสาชลลี่นะเขาก็เป็นอย่างนี้แหละเกเรมาตั้งแต่เด็กๆเกเรคนนู้นคนนี้ไปเรื่อย